ว่าไม่เกี่ยวมันก็ต้องเกี่ยวเพราะว่าทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องกันผมเกิดมาในตระกูลของชาวนาพ่อแม่ก็ทำนาปู่ย่าตายายก็ทำงาทำนามาหลายชั่วอายุคนที่มันเกี่ยวข้องก็คือว่าชาวนายิ่งทำนาก็ยิ่งจนเพราะระบบมันถูกสร้างมาให้ชาวนาต้องเป็นคนจนความจนก็เลยติดตัวผมมาตั้งแต่ผมเกิดมันเกี่ยวข้องกันยังไงชาวนาจะทำนาก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ถ้าไม่ซื้อเมล็ดพันธุ์โรงสีก็จะบอกว่าข้าวไม่มีคุณภาพข้าวผสมข้าวกลายทำให้ราคาต่ำตากเสร็จจะนำไปขายก็ต้องให้โรงสีตีราคาให้ได้เงินมาก็ต้องไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าไถค่าเกี่ยวที่เซ็นเขาไว้เหลือเงินก็นิดหน่อยก็พอแค่ซื้อข้าวหักๆจากโรงสีมาไว้กินอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชายที่ฉลาดที่สุดในโลกได้กล่าวไว้ว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่กระทําเดิมๆแล้วต้องการผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงผมยะองแตกเกษตรซอกราวผมก็เป็นแค่คนบ้าๆคนหนึ่งแต่ผมบ้าและกล้าเปลี่ยนแปลงผมจะเปลี่ยนแปลงที่นามาเป็นฟาร์มหอยแล้วผมก็จะทำเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพ่อรัชกาลที่9ที่ได้ทรงพระเมตตามอบแนวทางนี้ไว้ให้บางคนก็ว่าผมบ้าบางคนก็ว่าผมสติไม่ดีคิดใหญ่เล่นใหญ่เกินตัวไม่เกียมตัวเองแต่ที่ผมต้องบ้าแล้วที่ผมต้องกล้าเพราะว่าผมต้องการผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรผมบอกได้เลยครับผมไม่ได้ทำเพื่อแม่ไม่ได้กตัญญูขนาดนั้นแต่ที่ผมจะทำไปทั้งหมดผมจะหาตังค์ไปแต่งเมียครับผม ก็เป็นผู้ชายสายดาร์กแบบว่าดาร์กเวนเดอร์ผู้ชายสายเทาวัดก็เคยเข้าเหล้าก็กินแม่งอยู่ข้างวัดให้กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วช่วยกดเข้าไปรอสมน้ำหน้าได้ที่ช่องคนติดหอยทาง YouTube Channel ด้วยนะครับความจนไม่ใช่โรคกรรมพันธุ์มีแต่ความขยันและความบ้าที่กล้าเปลี่ยนเท่านั้นที่จะเป็นยารักษาแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน